สวัสดีค่ะคันนี้ต้องบูค่ะมาเลยนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆแล้วก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะพี่ๆนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพานะคะพี่ๆมาดูรุ่นท็อปรุ่นใหญ่นะคะ Ytec 4x4 ค่ะแต่งหล่อแล้วก็ดุแล้วก็โหดมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่ 1,314,000 บาทนั่นเองค่ะนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของสมรรถนะนะคะตัวนี้210แรงม้าค่ะแล้วก็รวมไปถึง500แรงบิดนิวตันเมตรนะคะพละกำลังนี่รับรองได้เลยนะคะว่าเหนือชั้นสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ว่าแต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยสกูฟิตรูปม้านั่นเองค่ะสามารถทำเฉดสีได้เลยว่าอยากได้เฉดสีอะไรนั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงค่ะสำหรับกระจังหน้าแบบลับเตอร์เป็นไงคะเท่มากเลยค่ะนะคะมีไฟ3จุดด้วยค่ะตัวนี้เรียกได้เลยว่าเราสามารถเปลี่ยนเฉดสีนะคะเป็นเฉดสีอะไรก็ได้ที่พี่ๆต้องการนะคะและรวมไปถึงค่ะสำหรับกันชนด้านหน้านะคะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตนะคะแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยนะคะจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นชุดเหล็กเหรอมันเป็นชุดเหล็กที่ทันสมัยแล้วก็แต่งแล้วหล่อแต่งแล้วเข้านะคะกับชุดในส่วนของรถ Next Gen ตัวนี้ด้วยนั่นเองค่ะนะคะเป็นรุ่น Top King Series เลยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีนะคะในส่วนของนี่เลยลากจูงต่างๆได้เลยว่าอยากได้เฉดสีอะไรนั่นเองเนาะและรวมไปถึงค่ะสำหรับในส่วนของด้านข้างนะคะมาดูกันค่ะด้านข้างบอกเลยว่าหล่อเท่นะคะเข้ากันกับชุดเหล็กคันนี้แน่นอนเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นด้วยล้อแม็กยางกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแม็กขอบ20ออฟเซตลบ24ค่ะแล้วในส่วนของยางนะคะเทพมากๆเลยค่ะเป็นยางแอมแบบ MT ยาง33ทับ12.5 R20 นั่นเองค่ะเน้นรุยเน้นหล่อเน้นตะกุยดินนะคะใครอยากสายออฟโรดนะคะมาแนวนี้ได้เลยและรวมไปถึงนะคะสำหรับในส่วนของการยก2นิ้วโดยใส่ก้อนหนุนรองหัวโช๊คค่ะแล้วก็ปีกนกปรับองศานะคะเพื่อให้รถของคุณนะคะจะบรานนะคะแล้วก็ช่วยให้ลดการกินหน้ายางด้วยนะคะสำหรับคันนี้เท่ๆช่วงล่างหนึบๆกันไปเลยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบหมุดเงินนะคะด้านข้างนี่เลยค่ะมาในข้างนะคะของ Hummer รุ่นท็อปสุดเลยค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆนะคะไปชมภายในนะคะของในส่วนของรุ่นท็อปนะคะ Ytec 4x4 นะคะสามารถที่จะปรับการขับเคลื่อนได้ด้วยนะคะเป็นขับในส่วนของขับ2ขับ4นะคะก็สามารถที่จะปรับได้เลยค่ะภายในมีความหรูหรามีสไตล์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะล้ำสุดๆเลยค่ะปรับเบาะได้ออโต้นะคะทั้ง2ข้างกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนี่เลยเป็นไงคะรุ่นท็อปอีกเช่นเดียวกันค่ะ Hummer นะคะทรง A ค่ะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยและสติกเกอร์นะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าพี่ๆอยากจะได้สติกเกอร์แนวไหนแบบไหนนะคะบอกเจ็ดได้เลยเจ็ดจัดให้ค่ะนะคะเอาละค่ะมาดูด้านหลังหล่อๆกันบ้างเป็นไงคะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสีเทาดำที่ดูดุแต่งดุนะคะโทนดำเลยค่ะพี่ๆนะคะค่ะครอบฝาด้านท้ายเว้นโลโก้นะคะสีดำด้านค่ะอะคริลิกเลนเจอร์สีดำด้านค่ะแล้วก็รุ่นท็อปสุดเลยค่ะกับ Hummer รุ่น King Series นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะคะไปชมรอบคันกันเลยนะคะเผื่อว่าพี่ๆเนี่ยจะได้แนวทางในการแต่งรถนะคะออกรถครั้งหนึ่งเนาะเอาแต่งให้มันสุดไปเลยเนาะเท่ๆกันเลยทีเดียวเนาะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชม Ford Ranger แต่งหล่อทุกๆรุ่นนะคะจากเจสค่ะ Ford เกษตรนวมินทร์นั่นเองขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย